สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้บีบี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เดอะมอลล์สไตล์งามวงวานนะคะพอดีบีบี้ก็ได้ไปทำธุระมานะคะก็ได้ไปรับใบปริญญาตรีมานะคะบีบี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปรับตามปกตินะคะแต่ไม่ได้เข้าไปร่วมงานกับเขาเนาะก็ไปรับแต่ใบปริญญามาเพราะว่าเราก็เรียนจบแล้วค่ะโอเคค่ะตรงนี้ก็เป็นรถเมย์ที่ผ่านเดอะมอลล์งามวงวานตามนี้นะคะไปโอ้พอเข้ามาสวยมากเลยโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอินฟอร์เมชันนะคะเป็นแหล่งให้ข้อมูลนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นไทเกอร์ไฟนะคะประมาณนี้ค่ะไปโหเพื่อนๆเดอะมอลล์งามวงวานเขาทำสวยมากบีบี้ต้องบอกก่อนนะว่าบีบี้ต้องคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเดอะมอลล์งามวงวานเป็นที่เที่ยวประจำของบีบี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่บีบี้เรียนตั้งแต่ที่เรียนธุรกิจบัณฑิตมานะเราต้องมาเที่ยวที่เดอะมอลล์งามวงวานตลอดอ่ะคือถ้าเราไม่เที่ยวเดอะมอลล์ไม่ได้เนาะเราเพราะว่าเดอะมอลล์เป็นที่เที่ยวประจำของเราจริงๆเพราะว่าแบบแต่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนอ่ะเขายังไม่รีโนเวทเนาะช่วงที่มันแบบก่อนโรคระบาดอะที่เรายังไม่รู้จักโควิดอะตอนนั้นอะมันยังแบบดูแบบเก่ากว่านี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้คือเดอะมอลล์งามวงวานดูใหม่มากนะคะใหม่แบบแปลกหูแปลกตาบีบี้มาในรอบ2ปีนะคะคือแบบโอ้โหแล้วรู้สึกว่าเดอะมอลล์เปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนกูเม่ด้านล่างก็จะเป็นพวกศูนย์อาหารพวกอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะป่ะต่อเดี๋ยวเราไปในโซนกูเม่กันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะกูเม่ก็เป็นพวกที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดอะมอลล์งามวงวานมันคือแปลกตาเราไปมากอ่ะคือวิวี่เหมือนมาเดินห้างใหม่อ่ะคือแบบไม่เหมือนเดอะมอลล์สมัยก่อนอ่ะถ้าเป็นเดอะมอลล์ที่เป็นสมัยก่อนมันจะมีแบบกลิ่นอายความเก่าเนาะรุ่นที่บีบี้เคยเรียนตอนสมัยที่วิวี่เรียนธุรกิจบัณฑิตอ่ะแต่พอมาช่วงที่มีที่เรารู้จักคำว่าโรคระบาดใช่ไหมคะเขาก็เริ่มปรับปรุงแล้วก็นี่รีโนเวทตอนนั้นเลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราพามาขึ้นด้านบนกันชั้น2นะคะเดินไปดูกันนะคะบีบี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดบรรยายอะไรมากนะเพราะว่าบีบี้ก็จะพูดแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านบนก็
โหลเนี่ยแหละค่ะเป็นน้ำพุเพื่อนๆค่ะวิวอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าไปเจอเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะคะอาจจะแบบเป็นการพามาเดินไปดูแล้วก็ถ้าไม่มีเพลงอะไรก็อาจจะพูดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้น้ำพุชั้น2ก็เป็นพวกบิวตี้อะค่ะมีแบรนด์ดังๆค่อนข้างเยอะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3กันบ้างนะคะเพื่อนๆเนี่ยสาเหตุที่พี่มาห้างแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากถ่ายก็เพราะแบบนี้เพราะว่ามีเสียงเพลงลิขสิทธิ์เยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากมาคืออยากมามากนะคะเพื่อนๆจะได้ทราบนะคะว่าข้อมูลในการเดินทางมาเที่ยวเป็นยังไงอะไรยังไงพี่ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวกันด้วยนะคะชั้น3ก็จะเป็นพวกโซนแฟชั่นแล้วอันนี้เราขึ้นมาชั้น2ค่ะขอโทษทีชั้น2นะเมื่อกี้ชั้น1ก็เป็นพวกแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เนาะเครื่องสำอางพอมาชั้น2ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างนี้ละแต่เราห้ามเขาไม่ได้เนาะมาชั้น3นะคะชั้น3ก็จะเป็นพวกสปอร์ตแล้วนะคะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกกีฬาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพวกที่แบบว่านักออกกำลังกายนักกีฬานักอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบก็มาดูกันได้นะคะอยู่ที่ชั้น3นะคะของเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะคะเดอะมอลล์ลาดซอนงามวงศ์วานนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคือแบบมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะคะพี่ๆอาจจะไม่ได้พาไปเดินแบบดูทั่วมากอะไรมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำให้คลิปยาวเกินไปนะคะเราทำคลิปที่แบบพอๆที่แบบไม่เกินสัก30นาทีอ่ะ20นาทีก็พอได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะพี่ๆก็กลัวเพื่อนๆดูแล้วเบื่อก็เลยแบบพามาแบบไม่ต้องเยอะอะไรมากนะคะ
มาดูแบบหอมปากหอมคอจิบปากจิบคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าใครชอบก็ลองมาดูนะคะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮัลโหลค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นชั้น4นะคะชั้น4ก็เป็นพวก IT นะคะอุปกรณ์ IT แล้วค่ะมีร้านหนังสือก็มีขายนะลองไปดูกันมีพวกหนังสือมีอะไรอย่างเงี้ยนะโซนเนี้ยจะเป็นพวกหนังสือพวก IT อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าพี่ๆเห็น Power Buy นะคะป่ะไปดูกันแล้วก็มีพวกของแบบช้อนเชิญแบบของขวานของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรวมๆกันนะคะเผื่อแบบเพื่อนๆชอบอันนี้ชั้น5นะคะเพื่อนชั้น5จะเป็นพวกโซนอาหารแล้วเนาะThank you.
พ่อเพื่อนเพื่อนคะมาดูต่อค่ะเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะคะก็พยายามหลบเลี่ยงเสียงเพลงนะมันติดลิขสิทธิ์เพื่อนๆครับวิวิพามาเดินดูห้องน้ำห้องน้ำคืออย่างหรูมากเลยอะคือแบบเขาทำตกแต่งเหมือนแบบคล้ายๆแบบเวลาเรามานวดสมุนไพรอะนะประมาณเนี้ยเพื่อนๆคือแบบว่ามีที่ถ่ายรูปด้วยนะเหมือนสมัยก่อนเลยอะแล้วแบบสวยนะเดอะมองอามวานเขาปรับปรุงสวยมากโอ้มี KFC ตรงด้านบนด้วยนะคะชั้น6คู่กับเชตเตอร์กิลเลยอันนี้ก็คือบัตรจำหน่ายส่วนน้ำเนาะส่วนน้ำยังมีอยู่เหมือนเดิมเนาะสมัยก่อนอะเดอะมอลล์พี่เคยมาเล่นตรงเนี้ยสวนน้ำอะสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปดูแบบคร่าวสำหรับคลิปของ The Mall Lifestyle งามวงวานนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันนะคะครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ